ช่วงนี้เรียกได้ว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยก็กำลังเป็นกระแสสุดๆไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ประดับหรือว่าต้นไม้ฟอกอากาศไม่ว่าใครก็คงอยากมีต้นไม้สักต้นมาเพิ่มความสดชื่นในบ้านใช่ไหมคะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการปลูกต้นไม้แต่ไม่รู้ว่าจะไปซื้อต้นไม้ที่ไหนดีที่ราคาถูกไม่แพงเกินไปหรือถ้าซื้อเยอะๆก็อาจจะได้ราคาส่งชิวไปไหนขอชี้เป้าสิทธิ์พิเศษขายต้นไม้ยอดนิยมช่วยฟอกอากาศหรือเอาไว้ตกแต่งบ้านสวยๆเป็นอีกหนึ่งมุมโปรดไว้ถ่ายรูปลงโซเชียลอวดเพื่อนๆก็ได้จ้าตลาดต้นไม้จตุจักรเป็นตลาดต้นไม้ที่ได้รับความนิยมมากๆในช่วงนี้เนื่องจากเดินทางสะดวกแล้วก็ยังมีต้นไม้ให้เลือกเยอะมากรวมถึงอุปกรณ์การปลูกต้นไม้ก็มีอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นกระถางต้นไม้ปุ๋ยดินของตกแต่งเรียกได้ว่ามือใหม่ที่ต้องการปลูกต้นไม้มาที่นี่ที่เดียวก็สามารถกลับไปปลูกต้นไม้ที่บ้านได้เลยล่ะค่ะสำหรับต้นไม้ยอดนิยมไว้ฟอกอากาศอย่างพวกลิ้นมังกรยางอินเดียมอนสเตอร่าไซใบสักหรือแม้แต่กระบองเพชรก็มีให้เลือกเยอะมากรวมถึงพืชผักสวนครัวก็มีด้วยเช่นกันค่ะราคาก็ไม่แพงมากนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้แนะนำให้มาวันอังคารค่ะจะได้มีของให้เลือกเยอะการเดินทางก็แสนง่ายรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีหมอชิตออกประตู1หรือรถไฟฟ้าใต้ดินลงสถานีกำแพงเพชรออกประตู2ก็เจอเลยตลาดต้นไม้เทเวศเป็นตลาดต้นไม้และตลาดสดดั้งเดิมของกรุงเทพอยู่ในเขตพระนครเรียบคลองพดุงกรุงเกษมค่ะมีต้นไม้หลากหลายชนิดส่วนใหญ่จะเป็นพวกไม้ดอกไม้ประดับและไม้มงคลมีอุปกรณ์ตกแต่งสวนให้ได้เลือกซื้อรวมถึงยังมีเมล็ดพันธุ์ต่างๆจำหน่ายในราคาถูกอีกด้วยแถมคนขายยังใจดีพร้อมให้คำแนะนำในการเลือกซื้อต้นไม้และจัดสวนเป็นอย่างดีเลยที่นี่เปิดขายทุกวันแต่ถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์ก็จะคึกคักเป็นพิเศษนอกจากนี้ที่ตลาดยังมีของอร่อยให้กินเพียบการเดินทางง่ายที่สุดก็จะเป็นการนั่งเรือด่วนเจ้าพระยาลงท่าเรือเทเวศหรือรถเมล์ที่ผ่านก็จะมีสาย64110524ค่ะตลาดต้นไม้กรมทหารราบ11เป็นตลาดต้นไม้ที่ติดอันดับ1ใน5ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเมื่อเดินเข้ามาพื้นที่ด้านหน้าโครงการส่วนมากจะเป็นร้านจำหน่ายไม้ประดับขนาดเล็กทั่วไปด้านในมีจำหน่ายไม้ดอกหลากสีนานาพันธุ์และต้นไม้หลากหลายชนิดตั้งแต่ไม้ขนาดเล็กไปจนถึงไม้ขนาดใหญ่รวมถึงมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกการจัดสวนด้วยซึ่งจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดถึง 30% เลยทีเดียวที่นี่เปิดให้บริการทุกวันค่ะถ้ามาวันหยุดคนจะเยอะหน่อยแต่รับรองว่าได้ต้นไม้ถูกใจและคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนจ้าการเดินทางไม่ยากค่ะมีรถเมล์สาย26 34 59 107รวมถึงรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวลงสถานีกรมทหารราบ11แต่เนื่องจากอยู่ในเขตทหารก่อนเข้าต้องแลกบัตรด้วยนะคะตลาดต้นไม้เลียบทางด่วนรามอินทราถึงแม้ที่นี่จะไม่ได้รวมกลุ่มการขายเป็นตลาดเหมือนที่อื่นๆส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านๆไปตลอดแนวเลียบทางด่วนรามอินทราบนถนนประดิษฐ์มนูธรรม27สำหรับใครที่อยากจัดสวนเล็กๆไว้ในบริเวณบ้านที่นี่มีจำหน่ายต้นไม้กระถางเล็กๆอย่างพวกไม้ดอกไม้ประดับและของตกแต่งสวนน่ารักน่ารักแต่ที่นี่จะหาที่จอดรถค่อนข้างยากนิดนึงค่ะเพราะอยู่ติดริมถนนสำหรับการเดินทางที่สะดวกที่สุดขับรถส่วนตัวหรือนั่งแท็กซี่มาทางเลียบด่วนรามอินทราฝั่งถนนประดิษฐ์มนูธรรมก็จะเจอเลยค่ะใครที่อาศัยหรือทำงานอยู่แถวๆนี้แล้วอยากได้ต้นไม้ไปตกแต่งบ้านมาแวะซื้อกันได้เลยนะเพราะเขาเปิดขายทุกวันเลยจ้าตลาดต้นไม้เจ้าจอมมาทางย่านร่มเกล้ามีนบุรีกันบ้างก็มีต้นไม้ให้เลือกซื้อหลากหลายสายพันธุ์ทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม้มงคลหรือต้นที่ฮิตกันอยู่ก็มีด้วยเช่นกันเสือๆทั้งนั้นเลยล่ะค่ะรวมไปจนถึงอุปกรณ์การตกแต่งสวนกระถางต้นไม้แบบมินิมอลเรียกได้ว่าเดินดูต้นไม้กันจนเพลินทั้งวันแน่นอนและสำหรับใครที่เดินดูต้นไม้จนเหนื่อยก็สามารถแวะหาอะไรทานที่ศูนย์อาหาร4ภาคได้ด้วยเรียกได้ว่าทั้งสะดวกสบายร่มรื่นเหมาะมาเดินหาต้นไม้ที่ชอบกันได้แบบชิลๆเลยในส่วนของการเดินทางถ้านั่ง AirPods Link ก็ไปลงที่สถานีลาดกระบังแล้วก็ต่อแท็กซี่หรือรถเมย์ก็ได้ซึ่งมีรถเมย์สายที่ผ่านก็คือ143และ151รอเปิดให้บริการทุกวันไปเลยค่ะตลาดต้นไม้ธนบุรีเป็นอีกหนึ่งตลาดต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่ทางฝั่งธนหรือที่รู้จักกันดีว่าสนามหลวง2ที่นี่เป็นศูนย์รวมต้นไม้ดอกไม้พันธุ์ไม้นานาชนิดราคาถูกมีให้เลือกหลายร้านนอกจากต้นไม้ดอกไม้แล้วยังมีจำหน่ายสัตว์เลี้ยงด้วยไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำสัตว์บกปลาสายพันธุ์ต่างๆสุนัขพันธุ์น่ารักก็มีค่ะ
รวมถึงของประดับตกแต่งทั้งในบ้านและนอกบ้านแถมระแวกนั้นมีสวนสาธารณะที่สามารถไปถ่ายรูปนั่งเล่นเหมาะกับไปในวันว่างชิลๆเปิดให้บริการทุกวันสำหรับคนที่ไม่มีรถส่วนตัวก็สามารถนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปลงสถานีหลัก2แล้วก็ต่อรถเมล์สาย91ก่อได้ค่ะตลาดต้นไม้ทออทุ่ง4กันเป็นตลาดต้นไม้ในส่วนของกองทัพอากาศย่านดอนเมืองค่ะถึงที่นี่จะเป็นตลาดต้นไม้ที่ไม่ใหญ่มากนักแต่ก็มีพันไม้ให้เลือกเยอะที่ฮิตอย่างยางอินเดียไซไบสักแล้วก็พวกกระบองเพชรน่ารักน่ารักก็มีให้เลือกเยอะเต็มไปหมดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสวนก็มีเช่นกระถางต้นไม้สวยๆอ่างบัวหินจัดสวนดินปุ๋ยราคาย่อมเยาไม่แพงมากนักแถมที่นี่มีที่จอดรถให้ด้วยสะดวกสุดๆใครที่อยู่ย่านดอนเมืองแล้วกำลังมองหาต้นไม้ไปปลูกสักต้นพร้อมอุปกรณ์ในการจัดสวนแวะมาที่นี่ได้เลยเปิดให้บริการทุกวันสำหรับการเดินทางสะดวกที่สุดขับรถส่วนตัวหรือนั่งแท็กซี่มาทางถนนวิภาวดีรังสิตแล้วเลี้ยวเข้าถนนเตชะตุ้งขาประมาณ5กิโลเมตรค่ะหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง15เป็นแหล่งจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับขนาดใหญ่บนถนนรังสิตนครนายกจากทางด้านหน้าของตลาดจะเห็นได้ว่ามีร้านต้นไม้อยู่เรียงรายเป็นแนวยาวเกือบ10กิโลเมตรเขาจึงเรียกกันว่าหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับนั่นเองค่ะที่นี่มีต้นไม้ให้เลือกเยอะมากตั้งแต่ต้นเล็กๆอย่างพืชผักสวนครัวต้นไม้ฟอกอากาศไปจนถึงต้นไม้ปลูกแนวรั้วในราคาย่อมเยานอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสวนเช่นงานไม้เก๋ๆสไตล์มินิมอลตุ๊กตาปูนปั้นต่างๆถ้าใครที่ช็อปต้นไม้จนเหนื่อยแล้วก็มีคาเฟ่ร้านอาหารสุดแสนร่มรื่นให้นั่งพักด้วยล่ะค่ะเหมาะกับมาในวันหยุดสุดๆพอจะได้เที่ยวไปในตัวการเดินทางขับรถส่วนตัวมาสะดวกที่สุดวิ่งเส้นถนนสายรังสิตนครนายกเริ่มตั้งหลักที่ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็ได้แล้ววิ่งจากคลอง1ไปจนถึงคลอง15ตลาดต้นไม้บุญยงบางใหญ่เป็นตลาดกลางศูนย์รวมพืชพันไม้ไว้หลายชนิดมีทั้งขายปลีกแล้วก็ขายส่งทำให้ได้ราคาถูกค่ะมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้ล้อมาพร้อมอุปกรณ์และของในการจัดตกแต่งสวนน่ารักน่ารักให้เลือกซื้อเพียบรวมถึงใครที่อยากได้คำแนะนำในการจัดสวนมาที่นี่จะได้ไอเดียเยอะแยะมากมายกลับไปแต่ถ้าไม่อยากยุ่งยากก็สามารถใช้บริการรับจัดสวนได้และยังมีบริการออกแบบบ้านสัตว์เลี้ยงให้อีกด้วยเรียกได้ว่าครบวงจรสุดๆไปเลยซึ่งตลาดจะอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลเวสเกตหากใครไม่มีรถส่วนตัวก็สามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงมาลงสถานีตลาดบางใหญ่แล้วก็ต่อรถมาอีกประมาณ2กิโลเมตรค่ะตลาดต้นไม้ซอยวัดพระเงินบางใหญ่เขาว่ากันว่าที่นี่เป็นตลาดขายส่งต้นไม้ที่ถูกที่สุดในย่านบางใหญ่เลยล่ะค่ะที่ตลาดนี้เต็มไปด้วยร้านต้นไม้หลากหลายชนิดต้นไหนที่ว่ากำลังฮิตๆอย่างพวกต้นไม้ฟอกอากาศก็มีหมดรวมถึงไม้มงคลพืชผักสวนครัวและพวกไม้เลื้อยก็มีให้เลือกเยอะเช่นกันอุปกรณ์ทำสวนดินอิฐหินก็มีจำหน่ายนอกจากนี้แต่ละร้านก็ยังมีบริการทำบ่อปลาปูหญ้ารับจัดสวนต่างๆอีกด้วยอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเป็นตลาดขายส่งเหมาะกับการมาซื้อเยอะๆจะได้ราคาถูกแต่ถ้าเกิดซื้อแบบปีกก็ได้เช่นกันค่ะในส่วนของการเดินทางหากขับรถยนต์ส่วนตัวมาก็วิ่งเส้นถนนกาญจนาภิเษกบางใหญ่บางบัวทองแล้วเลี้ยวเข้าซอยวัดพังเงินไปประมาณ500เมตรก็จะถึงแล้วล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิว Channel และติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา